ถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรถถ้อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายทำรายมิตรจะถูกผิดในมนุษย์เพราะพูดจาปากนั้นมีความสำคัญถือว่าเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งของร่างกายนะครับที่ทำให้เราสื่อสารกันรู้เรื่องแล้วความเจริญของโลกทุกวันนี้ปากมีส่วนสำคัญในการสื่อสารบอกกล่าว สั่งสอนสิ่งต่างๆซึ่งจะนำมาซึ่งความเจริญแล้วก็ปากเช่นเดียวกันที่นำความวุ่นวายมาให้นึกถึงสุภาษิตท,ที่เกี่ยวกับปากนั้นมีมากเช่นว่าลิ้นอยู่ถึงในปากแต่ทำให้คนรักคนชังได้ทั้งเมืองดังที่กล่าวแล้วว่าปากนั้นมีความสำคัญยังมีคำว่าปากกาปากกานั่นก็เป็น การเขียนน่ะความรู้อาจทำให้เกิดจากการอ่านาเขียนเป็นตัวอักษรแล้วก็หาความรู้จากดวงตานั่นคือปากกาก็อาจจะซื้อว่าปากอันนี้แหะมีสัญลักษณ์เหมือนกาเพราะว่าปากกานั่นนะแหลมๆนะเขียนลงไปก็ซื้อให้รู้ปากนี้นะครับที่กระผมได้มาพบทุกท่านนี้ ก็อาศัยปากเป็นสื่อเหมือนกันสื่อมาบอกเราเข้าสิบสั่งสังโกโอโุดมปัญญากลับมหากรุงชาแนลก็มาพูดถึงเรื่องปากนี่แหละแล้วก็มีสุภาษิตมากเหลือเกินดังที่ผมได้ยกคําของท่านพระสุทโธนบูหารผู้นะครับที่ท่านกาวไว้ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวต,วตายทําลายมิตรจะถูกผิดในมนุษย์พพูดจาบางครั้งนั้น่ะ ปากของเรานี่ใช้ประโยชน์มากเหลือเกินหาทรัพย์สมบัติก็ได้ปากนี่ทําลายทรัพสมบัติของตัวเองก็ได้นะครับที่ท่านกล่าวไว้ว่าปากเป็นเอกเรีกตั้งเป็นโทเพราะพูดดูดดวงมโน,นแน่นได้รอยรักหกักโมโหหาราบรวยแหหรืออาจพูดเพื่อให้ปากเยฟันเยินนปากนี่พูดให้ร่ำรวยก็ได้นะฮะพูดดีก็มีแต่ได้แต่พูดร้ายก็มีแต่เสียพูดดีเป็นเงินเป็นทอง ถ้าพูดเสียหรือพูดร้ายก็เสียขา่าวเสียของเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีหลักสูตรเกี่ยวกับปากเช่นคาว่าวาทศิลป์ศิลปะในการพูดก็ดีมีการอบรมคอร์สต่างๆเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับการสื่อสารแม้กระผมเองมหากรุงมหาอาธิธรักษานี่ก็พยายามปึกฝนเรื่องปากที่จะทํา,าทให้ปากมีคุณค่า,าปากพารวยนะแต่าปากพาจนเนี่ยก็แย่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการฝึกฝนให้มีปากพารวยเนี่ยบางทีก็ต้องเสกเหมือนกันนะนึกถึงคำที่ทำให้เกิดอุดมการ์ว่ามนโนน้อมมุ่งตรงองค์พุทธ,ธะกายสระอากุศลมนราศีวาจาพร่ำคำธรรมะพระมุนีชั่วชีวีมีความสุขพ้นทุกข์เอย่ยวาจาพร่ำคำธรรมะพระมุนีนี่ก็เป็นวาจานั่นก็เกิดจากปากนั่นเองนะครับพูดสิ่งที่เป็นคติธรรมเป็นคำสอนเป็นธรรมะ ชินให้อยู่เพราะฉะนั้นปากนี่ถ้าเราเสกให้เป็นวาจาศิธิ์นะให้เป็นคาพูดที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นเราต้องพูดสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไพเราะมัทรสวาจาสิ่งที่เป็นสัตว์เป็นธรรมเนี่เป็นการเสกวาจาให้มีวาจาศิษย์บางทีนึกถึงคํากล่าวโบราณที่ท่านได้ยกปนามคาถาคือคำเข่านอบน้อมแห่งคำพีพระสุโภธารังการ คือคำพีที่ว่าโดยอารรังการการประพันธ์หนังสือลึกได้รถโดยรถ,ยรถแห่งหนังสือการประพันธ์เนี่ยแหละท่านกล่าวไว้ว่ามุนินทะวทาาัฒนมพุชาคพพะสัมภวสุนทรีปานีนางสรานางวานีไม่หังปิณนยตามมานางังซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าพระวานีคือพระศัตธรรมอันง,งดงามอันสมพบในห้องแห่งบงกฎเกา่าวคือพระโอษของพระจอมโมนีเป็นที่พึ่งแห่งปานชาตทั้งหลาย โปรดยังใจของข้าพเจ้าให้เอิบอิ่มเทินเป็นการแสดงความนับน้อมต่อพระธรรมเปรียบเสมือนพระวานีซึ่งเต็มเป็นเทพเจ้าประจําวาจาเนี่ยธารรมะของพระเจ้านั้นจะแผ่ไปได้ในสมัยก่อนก็ใช้วาจาแล้วความรู้ที่จะเกิดขึ้นแก่คนก็ใช้หูจึงมีคําว่าผะ ah ้หูสุดตะการได้ยินได้ฟังมากเนี่ยอ่าเป็นเรียกว่าเป็นผะ้หูสตรทุกวันนี้ความรู้นั้นเกิดจากตาได้ คือเกิดจากปากกาในเองเขียนไปเป็นลายลักษณ์อักษรทุกวันนี้ม่ใช้ปากกาแล้วใช้พิมพ์เป็นพิมพ์ก็เกิดจากความตาเกิดจากตาของเราเพราะฉะนั้นเราใช้ตากับหูเป็นครูของเราได้เรียกว่าตาหูเป็นครูใหญ่หูไวตาไวใช้ได้ก็แสวงหาความรู้ได้ไม่ยากนี่ผมพูดถึงเรือแค่คำว่าปากคําเดียวนะ,ะปากคําเดียวนี่มีมากบางคนนะ่ะมีปากแต่ไม่พูดกันไม่สื่อกัน ก็ไม่รู้ความหมายนะคู่รักนี่ถ้ามีปากแล้วไม่พูดกันวันหนึ่งก็เลิกล้างห่างกันแต่ถ้าพูดกันเมื่อไรเมื่อนั้นก็ยังไม่ห่างกันยังอยู่ด้วยกันเพราะปากนั่นทําให้เกิดความเข้าใจกันนึกถึงเรื่องครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาลพระภิกษุกุมเองท่านได้ตั้งคติว่าในปัญษานี้เราจะไม่พูดกันเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกเมื่อจบมรรษาเสร็จแล้วไปกราบพระพุทธองค์พระองค์งตรัสถามว่าเธออยู่ด้วยธรรมะอะไร พระภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลว่าอยู่ด้วยกันไม่พูดกันพระองค์ตัดว่าอย่าอยู่อย่างสัติไรฉานอย่างนั้นไม่ชอบคนเราพูดกันได้และก็พูดด้วยไม่ให้แตกสามัคคีก็ได้พูดให้เกิดความรักความสามัคคีก็ได้เพราะฉะนั้นปากนั้นสาคัญเหลือเกินผมมหากรุงซึ่งจบปร,ริญญาธรรมเจ็ดประโยคพอมีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเห็นว่ามีบรุสมบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกจึงอยากจะเผยแผ่คติธรรมต่าง โดยเฉพาะสุภาษิตคำสุภาษิตเป็นเครื่องกล่อมจิตอย่างดีผู้ใคร่ความดีย่อมไม่ตดทิ้งคำสุภาษิตนะความสุภาษิตเป็นเพื่อนปลอบในาย้ำที่ควรปลอบคมในายามที่ควรคมไม่มีมิตรเหมือนอื่นใดเสมอเหมือนเพราะฉะนั้นคำสุภาษิตนี้เป็นสิ่งที่กระผมมักจะชอบจดชอบจำและก็มาบอกกล่าวทุกท่านโดยจิตปัถนาดี ของกินไม่กินเด้วก็จะเน่าถ้าของเก่าไม่เล่าเด้วก็จะลืมเพราะฉะนั้นจึงนําเรื่องเก่าๆมาเผยแผ่ในปัจจุบันในโลกโซเชียลคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ธรรมะส,สวัสดีครับ